ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์ชิงซุยปล่อยแรงกดดันออกไปนี่เป็นแรงกดดันเพื่อช่วยให้เขาจัดการกับโล่ผลึกของสัตว์อสูรผลึกหกเสียนได้เขามีความมั่นใจที่จะต่อกรกับมันเนื่องจากเขายังคงมีทีเด็ดเก็บซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อสิ่งสำคัญคือเขาต้องการที่จะฝึกสัตว์อสูรตัวนี้มันจะดีกว่าถ้าหากล้วนๆฝึกให้มันเชื่องแทนที่เขาจะสังหารมันถึงเวลาแล้วที่จะเดินหน้าเกราะอสูรสำแดงแสงสีทองเรืองรองกระพริบไปทั่วร่างของชิงซุยและครอบคลุมเขาไว้เกราะอสูรสำแดงมันก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและพลังวิญญาณขึ้นเท่าตัวพลังที่เพิ่มขึ้นอาจมีไม่มากนักด้วยข้อจำกัดของกฎแห่งโลกแต่มันก็ไม่ได้เยอะเกินไปชิงซุยพึงพอใจกับพลังวิญญาณที่เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเนื่องจากมันเป็นพลังที่ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกฎแห่งโลกเช่นนั้นในส่วนของพลังวิญญาณจึงเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่1 เท่ามันทำให้ชิงซุยโจมตีได้รุนแรงขึ้นและโล่ผลึกก็เริ่มสั่นคลอนสว่านมังกรเปลวเพลิงได้ค่อยๆเจาะไปทางสัตว์อสูรผลึก6 เสียนหัวขนาดเล็ก2 หัวของมันพ่นหมอกออกไปยังโล่ผลึกมันทำให้โล่ผลึกที่สั่นคลอนคงที่ขึ้นมาในทางกลับกันหัวตรงกลางก็สร้างเกลียวน้ำแข็งสีฟ้า10 แท่งออกมาเกลียวน้ำแข็งมีขนาดเพียงแค่กำปั้นเท่านั้นและยิงออกไปเป็นเส้นตรงทางชิงซุยเกลียวน้ำแข็งสีฟ้านั้นดูงดงามมากและชิงซุยก็สัมผัสได้ถึงรู้สึกอันหนาวเหน็บของมันได้จากระยะไกลมันถูกสร้างขึ้นมาจากเพลิงวารีที่มีพลังหยินอัดแน่นอยู่ทักษะย่าง99เทวามิติ6,000ฉับพลันชิงซุยหายตัวไปจากตำแหน่งเดิมในทันทีแต่การต่อสู้ด้านพลังวิญญาณของเขากับสัตว์อสูรผลึก6 เสียนยังไม่ได้หยุดลงด้วยความสามารถของทักษะย่าง99เทวาที่ผสานกับมิติ6,000ฉับพลันมันจึงทำให้เขาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งกับศัตรูได้ดังนั้นเกลียวน้ำแข็งซึ่งแต่เดิมพุ่งมาทางชิงซุยก็ยังคงพุ่งต่อไปมาที่สัตว์อสูรผลึก6 เสียนที่เปลี่ยนตำแหน่งกับเขาในขณะนั้นชิงซุยอาจเห็นความสับสนและวิตกในสายตาปราณจักรพรรดิในช่วงอึดใจชิงซุยก็สังเกตเห็นความสับสนและกระวนกระวายใจในดวงตาของมันมันดูเจ็บปวดราวกับจะอยากทุบตีตัวเองยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและทำให้สัตว์อสูรผลึก6 เสียนไม่สามารถตอบโต้ได้ทันโล่ผลึกแตกออกการโจมตีก่อนหน้านี้เป็นการโจมตีที่ทรงพลังที่สุดของมันยิ่งกว่านั้นการโจมตีของชิงซุยยังแฝงไปด้วยปราณจักรพรรดิด้วยการผสานการโจมตีจึงทำให้โล่ผลึกของสัตว์อสูรผลึก6 เสียนถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แทบเปลวเพลิงฟาดตรงไปยังสัตว์อสูรผลึก6 เสียนด้วยเสียงอันดังฟังชัดสัตว์อสูรผลึก6 เสียนคำรามเสียงทุ้มต่ำและพ่นหมอกออกมาเพื่อสกัดกั้นการโจมตีของชิงซุยแทบเปลวเพลิงของชิงซุยฟาดลงไปยังร่างของมันโดยตรงแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักจะมีก็เพียงแต่รอยฟาดที่ทิ้งไว้บนแผ่นหลังของมันเท่านั้นสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าสัตว์อสูรผลึก6 เสียนสามารถต้านทานการโจมตีได้ชิงซุยและสัตว์อสูรผลึก6 เสียนถูกแยกออกจากกันด้วยกำแพงน้ำแข็งสีฟ้าที่มันสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะทำลายกำแพงได้เขาก็รู้สึกว่ามีกลิ่นอายที่อันตรายแผ่ออกมาทักษะย่าง99เทวารูปแบบย่าง9คราเดียวทักษะย่าง99เทวาเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากและมันก็มีรูปแบบย่าง9ที่หลากหลายชิงซุยหายตัวไปอย่างเหลือเชื่อและหลังจากที่เขาหายตัวไปเขาก็เห็นว่าจุดที่เขาเพิ่งหลบหนีออกมาถูกกรงเล็บของสัตว์อสูรผลึก6 เสียนข่วนลงไปกรงเล็บมีเพลิงโลหิตเมฆาสีฟ้าปะปนอยู่ในขณะที่มันโจมตีเพลิงโลหิตเมฆาได้เผาผลาญสร้างความเสียหายให้กับบริเวณอย่างน่าสะพรึงกลัวในคราวนี้ชิงซุยสามารถหลบหนีไปได้ด้วยทักษะย่าง99เทวาถ้าใครคิดว่าสัตว์อสูรผลึก 6 เสียรแข็งแกร่งแค่เพียงด้านพลังวิญญาณอย่างเดียวพวกเขาก็คงจะต้องพบกับปัญหาใหญ่สัตว์อสูรตัวนี้รวดเร็วมากและหากชิงสุยไม่ได้มีทักษะย่างก้าวเทวาของเขาในการหลบหนีออกมาศีรษะของเขาก็คงจะถูกบอเด็กขยี้มันคงจะระเบิดออกเป็นจุนด้วยกรงเล็บที่ใหญ่กว่าตัวของเขานี่เป็นความเร็วที่น่ากลัวมากทักษะย่างก้าวเทวาของชิงสุยได้ยกระดับขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้และความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้น1 เท่าอย่างไรก็ตามหากเขาไม่ได้มีทักษะย่างก้าวเทวาก็ไม่มีทางใดเลยที่จะสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีนี้ได้เลยฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9 สถานชิงสุยโบกสะบัดมือและคลื่นพลังแห่งฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9 สถานอันยิ่งใหญ่ก็พุ่งใส่สัตว์อสูรผลึก6 เสียรสัตว์อสูรผลึก6 เสียรไม่ได้คิดอะไรมากนักกับการโจมตีของเขามันตะปบเข้าใส่ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9 สถานชิงสุยไม่ได้ตื่นตกใจตอนนี้สัตว์อสูรผลึก6 เสียรอยู่ในกำมือของเขาแล้วการที่เขาใช้ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9 สถานก็เพื่อกำจัดขอบเขตการเคลื่อนไหวของมันตอนนี้เขาใช้เกราะอสูรสำแดงเพื่อเพิ่มการโจมตีของพลังจิตวิญญาณของเขาขึ้น1 เท่านอกจากนี้สัตว์อสูรผลึก6 เสียรก็ยังอ่อนแอลงจากผลของปราณจักรพรรดิอยู่ฝ่ามือพุทธองค์ทองคำขนาดใหญ่อัดลงไปที่ตัวสัตว์อสูรผลึก6 เสียรเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวและชิงสุยได้เตรียมพร้อมที่จะแทรกเปลวเพลิงอยู่แล้วเอาละตอนนี้พวกเรามาคุยกันดีกว่าเจ้าจะยอมหรือว่าจะสู้กับข้าต่อตอนนี้ชิงสุยรู้สึกผ่อนคลายมากสารเลวข้าจะไม่ยอมจำนนให้กับผู้ใดสังหารฆ่าซะเสียงอันแข็งกร้าวของอิสตรีดังขึ้นมันไม่ได้ฟังดูไพเราะแต่มันก็ยังเป็นเสียงที่น่าสนใจชิงสุยฟาดแทรกเปลวเพลิงของเขาอย่างต่อเนื่องใส่สัตว์อสูรผลึก6 เสียรรอยฟาดปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนยอมจำนนต่อข้าสามารถทำให้เจ้าแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ได้ชิงสุยพยายามชักจูงฝันไปเถอะเจ้ามันไม่บริสุทธิ์ข้าจะไม่ยอมจำนนต่อเจ้ามันอะไรกันข้าไม่ใช่คนบริสุทธิ์ชิงสุยรู้สึกแปลกและยังคงฟาดแทรกเปลวเพลิงข้าให้คำสัตย์ข้านั้นบริสุทธิ์ชิงสุยกล่าวอย่างเขินอายสัตว์อสูรผลึก6 เสียรไม่ยอมที่จะมองไปทางชิงสุยมันช่างน่าสงสารหากจะต้องฆ่ามันและเขาไม่สามารถทำให้มันเต็มใจมาอยู่กับเขาได้ถ้าเจ้าได้พบกับคนที่บริสุทธิ์เจ้าจะยอมจำนนหรือไม่ชิงสุยสื่อสารผ่านทางจิตของเขาข้าจะยอมจำนนหากคนผู้นั้นบริสุทธิ์แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนผู้นั้นจะสามารถทำให้ข้ายอมจำนนต่อเขาเพียงแค่ความบริสุทธิ์ที่มีสัตว์อสูรผลึก6 เสียรกล่าวอย่างเกรี้ยวกราดมันไม่มีทางเลือกอื่นชิงสุยเรียกคนอื่นๆให้เข้ามาหาชิงสุยรู้ว่าหลวนมีสตาดวงใจลี้ลับและเขาต้องการดูว่าเธอสามารถทำให้มันเชื่องได้ไหมชิงสุยไม่ปล่อยให้คนอื่นๆเข้ามาใกล้จนเกินไปแม้ว่าฝ่ามือพุทธองค์ทองคำยังคงตรึงร่างของสัตว์อสูรผลึก6 เสียรเอาไว้อยู่กับที่หลวนทำเสียงบางอย่างเล็กน้อยและชิงสุยเห็นถึงดวงตาอันเป็นประกายของสัตว์อสูรผลึก6 เสียรมันทำให้เขาผ่อนคลายลงเล็กน้อยถ้าหลวนสามารถทำให้มันเชื่องได้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพวกเขาในท้ายที่สุดหลวนก็ลืมตาของเธอขึ้นมาด้วยความประหลาดใจและมองไปที่ชิงสุยท่านพ่อนางปฏิเสธที่จะทำตามข้านางบอกว่าข้าเป็นปีศาจแทรกเปลวเพลิงฟาดลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยมือของชิงสุยและเขาก็ฟาดมันลงไปอย่างหนักตั้งแต่แม้หลวนก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเชื่องได้เช่นนั้นแล้วเขาก็คงต้องฟาดมันจนตายเอาล่ะเจ้าน่าจะสามารถทำให้พวกมันเชื่องลงได้มันไม่น่าจะมีปัญหาใดพวกมันล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งเช่นกันชิงสุยกล่าวในขณะที่เขาชี้ไปทางหมาป่าอสูรเพลิง5 เสียรทั้ง3 ตัวอย่างที่คาดไว้ มันไม่ได้ใช้เวลานานเลยสำหรับหลวนในการทำให้หมาป่าอสูรเพลิง5เสียรทั้ง3ตัวเชื่องลงและมันทำให้เธอได้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าแท้ที่จริงแล้วมันคือหมาป่าวายุอัคคี5เสียรสัตว์ดวงใจลี้ลับนั้นทรงพลังมากในกรณีของสัตว์อสูรผลึก6เสียรมันมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งและมีสติปัญญาด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นเรื่องยากสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะทำให้สัตว์อสูรเช่นนี้เชื่องมันต้องเป็นช่วงเวลาหรือโอกาสที่เหมาะสมสัตว์อสูรผลึก6เสียรร้องคำรามอย่างที่น่าสลดรอยเลือดเป็นร่องลึกบนร่างกายของมันมาจากการฟาดของชิงซุยแม้ว่าร่างกายมันจะแข็งแรงแต่ก็มันไม่สามารถต้านทานการโจมตีซ้ำๆดังกล่าวได้ชิงซุยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสัตว์อสูรผลึก6เสียรที่จะเติบโตและมีชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้มันมีโอกาสเพียง1 ใน 1,000 ล้านตัวเท่านั้นที่จะสามารถบรรลุมาถึงระดับนี้ได้มันช่างน่าเวทปล่อยมันไปสักครั้งเถอะมีเยเดียนก็คิดถึงภูมิหลังของเธอเองอาจเป็นเพราะสัตว์อสูรผลึก6เสียรนั้นงดงามมากและดวงตาราวผลึกขนาดใหญ่ของมันแสดงออกถึงความรู้สึกอันโดดเดี่ยวและแน่วแน่ต่อพวกเขาเช่นนั้นเธอจึงรู้สึกสงสารมันชิงซุยตกตะลึงและมองไปที่หญิงสาวผู้งดงามราวนางฟ้าแห่งสวงสวรรค์ในหัวใจของเขารู้สึกดีเสมอว่าเธอบริสุทธิ์เขาหยุดลงมือเจียนเกอร์ทำไมเจ้าไม่ลองถึงฝึกมันดูล่ะมันน่าเสียดายที่ปล่อยโอกาสนี้ไปเจ้าไม่ต้องการลองฝึกมันดูหรือแน่นอนว่าข้าอยากลองแต่บางสิ่งนั้นไม่สามารถไปบังคับด้วยกำลังได้ปล่อยมันไปสักครั้งเถอะโอกาสที่มันจะเชื่องนั้นต่ำเกินไปอีเยเดียนเกอร์ใส่หัวเพราะเธอมาจากตระกูลนักฝึกสัตว์อสูรคนหนึ่งและรู้ว่าอัตราความสำเร็จที่จะควบคุมมันนั้นแทบจะเป็นศูนย์แม้แต่หลวนยังล้มเหลวแล้วเธอจะไปคาดหวังอะไรได้ชิงซุยอาจปฏิเสธที่จะฟังหลายคนแต่ไม่ใช่กับเธออีเยเจียนเกอร์อยู่ในสถานภาพที่สำคัญมากต่อหัวใจของเขารักเธอจากก้นบึ้งของหัวใจและต้องการทำให้เธอมีความสุขมิฉะนั้นเขาคงไม่ตัดสินใจที่อยากจะมุ่งหน้าไปที่สันเขาราชสีเมื่อนานมาแล้วมันเป็นความปรารถนาส่วนหนึ่งของตัวเขาชิงซุยได้สลายฝ่ามือพุทธองค์ทองคำออกและกล่าวว่าจงไปซะถ้าไม่ใช่เพราะหญิงของข้าที่มีเมตตาต่อเจ้าข้าก็คงจะฝังเจ้าไปแล้วมันน่าจะดีหากเอาเจ้ามาทำเป็นเสื้อผ้าเขายังคงรักษาการป้องกันในระดับสูงสุดไว้เผื่อในกรณีที่มีอุบัติเหตุใดๆตอนนี้เขายังคงใช้เกราะอสูรสำแดงและทักษะอื่นๆอยู่ตีชิงและคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่มากนักพวกเขาต่างก็เคยได้รับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ทำมาจากชิงซุยอีเยเดียนเกอร์ไม่ได้พูดอะไรหลังจากได้ฟังคำพูดของชิงซุยเธอแต่เพียงแค่จ้องมองเขาด้วยความขุ่นเคืองการจ้องมองจากนางฟ้าเช่นนี้แทบจะบททำลายดวงวิญญาณของชิงซุยได้ยินเสียงคำรามสัตว์อสูรผลึก6เสียงดูเหมือนจะเปล่งเสียงทุ้มต่ำออกมาโต้แย้งเขาเลือดที่ไหลออกมาของมันได้แห้งไปแล้วความสามารถในการฟื้นตัวอันน่าสะพรึงกลัวของมันช่างน่าทึ่งจริงๆสัตว์อสูรผลึก6เสียงเปล่งเสียงทุ้มต่ำไปทางอีเยเจียนเกอร์บ้างอีเยเจียนเกอร์ยืนอยู่ที่นั่นและมองไปที่มันด้วยความงุนงงก่อนที่จะมองมาที่ชิงซุยเจียนเกอร์มีอะไรผิดพลาดงั้นหรือมันข่มขู่เจ้าหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะแล่หนังมันออกมาชิงซุยทำหน้าราวกับว่าเขากำลังจะไปกำจัดภัยคุกคามสัตว์อสูรผลึก6เสียรคำรามออกมาด้วยความเกรี้ยวกราดอีเยเจียนเกอร์จ้องไปที่ชิงซุยอย่างพูดไม่ออกมันบอกว่ามันอยากจะติดตามข้าและมันจะยังคงทำเช่นนั้นตราบเท่าที่ข้ายังมีชีวิตอยู่เว้นแต่หากข้าไม่ต้องการมันแล้วมันก็จะจากไปฮ่าเจียนเกอร์เจ้าเป็นหญิงผู้บริสุทธิ์เอาล่ะเจ้าเอามันไป เช่นนั้นข้าก็จะติดตามเจ้าตราบเท่าที่ข้ายังมีลมหายใจชิงสุยหัวเราะคนพานเจ้าเชื้อเชิญให้ข้าทุบตีเจ้างั้นหรืออีเย่เจียนเก้อเขินอายและหยิกใส่ชิงสุยก่อนที่เธอจะเดินไปหาสัตว์อสูรผลึกหกเสียนสิ่งนี้ทำให้ชิงสุยกังวลเล็กน้อยแต่เขารู้ว่าไม่มีอะไรจะต้องกังวลเป็นเพราะสัตว์อสูรตัวนี้ไม่ได้เจ้าเล่ห์และพวกมันรักษาคำพูดสัตว์อสูรที่ทรงพลังเช่นนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้สัตว์อสูรผลึกหกเสียนลดหัวต่ำลงอย่างช้าๆและเมื่อมือของอีเย่เจียนเกอร์สัมผัสลงไปบนหัวขนาดใหญ่ตรงกลางชิงสุยก็รู้สึกสบายใจถ้ามันไม่ได้ยินยอมที่จะจำนนมันก็จะไม่อนุญาตให้มนุษย์สัมผัสหัวของมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ